ตอนนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นของน้องนะครับก็ให้เขาต้องเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์พยายามปล่อยให้เขาเป็นตามธรรมชาติที่เขาเป็นอะไรครับแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ว่าทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราพอแนะนำได้แล้วก็จะปล่อยอย่ารอเกินพี่เรื่องนะครับเริ่มล่ามาออกงานแล้วให้ทุกคนได้มองเห็นว่าก็เหมือนอย่ารอเกินพี่เรื่องนะครับผมเริ่มชินกับสิ่งที่มันเข้ามามั้ยเริ่มชินแล้วครับเริ่มชินขึ้นครับเราก็พยายามจะแบบถ้ามีโอกาสก็จะแบบชวนน้องมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้น้องคุ้นชินมีปรึกษามั้ยคะว่าแบบเป็นยังไงปรึกษานะเราก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคอยสอนว่าแบบควรจะทำยังไงดีแนะนำเขาอะไรอย่างเงี้ยครับน้องรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับก็เป็นน้องตัวเองก็ดีก็ดีใจครับใช่จริงๆน้องมีเองมีถ่ายทอดหรือให้คำแนะนำอะไรน้องไหมว่าอยู่ในวงการต้องวางตัวต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมก็ไม่ขนาดนั้นครับคือเราก็พยายามปล่อยให้เขาเป็นตามธรรมชาติที่เขาเป็นอะไรครับแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ว่าทำงานยังไงอะไรเงี้ยเราพอแนะนำได้เราก็จะคอยสอนอะไรนะครับทำครับน้องอยากทำเหมือนกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็จังหวะที่เขาเซ็นปุ๊บเนี่ยเขาไปเรียนแคนาดาเลยวิถาก็เลยถามเอาแล้วเซ็นทำไมเนี่ยเซ็นไว้ก่อนนะแล้วน้องก็บินไปแต่ว่าพอกลับมาก็เริ่มจะมีอะไรทำก็มีถามครับเขาก็ถามว่าเขาคิดเห็นยังไงอยากทำไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากทำอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรครับก็เหมือนตอนนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นของน้องนะครับก็ให้เขาต้องเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เขาสนใจอะไรมากกว่าการแสดงหรือว่าเพลงที่มีการแสดงครับการแสดงก็จะเป็นการแสดงใช่จริงเราอยากได้เห็นน้องกับน้องเล่นด้วยกันอะไรนะที่น้องเล่นด้วยกันอุ้ยอุ้ยเล่นเป็นคนเดียวกันเลยดีกว่าตอนเด็กกับตอนโตใช่รอติดตามนะครับผมสปอยหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่ามีเนื้อหรอมีแล้วเอออันนั้นหลุดแล้วแหละแสดงว่ามีแต่น้องมีกันเหมือนกันหรือว่าต่างกันถ้าในชีวิตประจำวันผมว่ามีเดี๋ยวคนบอกว่าเหมือนกันนะแบบเวลาไปกองอย่างเงี้ยช่างแต่งหน้าก็บอกอุ้ยหน้าเหมือนมิกเลยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเราหน้าเหมือนน้องอะไรวะเนี่ยน้องหน้าเหมือนเราดิเออใช่ทุกคนแบบก็จะทักบอกว่าโอ้พี่วินหน้าเหมือนเราเลยนะอ้าวอะไรเนี่ยมันต้องเป็นน้องหน้าเหมือนผมไม่ใช่เหรอครับแต่ผลงานที่จะมีปีหน้าแน่นอนมีแน่นอนครับไปกองไปแล้วหรอยังครับถ่ายทำอยู่